ลับมาติดตามกันต่อเนื่องความบันนะครับคู่ที่4มวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่10มิถุนายน2561ช่อง3 SD เสิร์ฟความมันถึงบ้านมาดูนักชกมุมแดงกันหน่อยครับเพชรลูกยอดลูกหัวสำโรงนะครับชนะ50แพ้12ไม่มีเสมอนะครับอายุ22ปีจากอำเภอแปลงยาวครับจังหวัดฉะเชิงเทราครับฟอร์มหลังก็มีแพ้ให้กับยอดมนุษย์เพชรโพทองชนะยอดมณีสจ.ต้อย8ริ้วแล้วก็มาแพ้น็อกเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยยก3ย้อนกลับไปเมื่อปี58โน่นนะครับส่วนในด้านของสังยุทธสุมาลีปลาร้ายิมนะครับหรือว่าสังยุทธยอดธนู AMF ลูกศิษย์ของยอดธนูดาว8ริ้วนะครับอายุ18ปีนะครับนักชกจากอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับผู้จัดการก็หมาน้อยอุดรครับหัวหน้าค่ายก็ยอดธนูดาว8ริ้วครับชัยชนะของหมาศึกเล็กเหนือยอดสยามสจ.วิชิตเมือง8ริ้วตอนนี้บรรยากาศที่ห้องพักนักมวยนะครับก็ถ่ายรูปกันอย่างมีความสุขนะครับท่านผู้ชมก็นอกจากติดตามชมทางช่อง 3SD แล้วนะครับก็ติดตามรายละเอียดเบื้องหลังได้นะครับทางเพจของมวยสยามรายวันรายสัปดาห์นะครับทีมงานของเราครับตอนนี้คุณหนุ่ยไดโนครับอภิเชษฐ์ทีมเกย์กำลังไลฟ์สดให้แฟนๆได้ติดตามบรรยากาศเบื้องหลังกันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าดูนะครับไม่แพ้หน้าจอเหมือนกันนะครับสังยุทธสุมาลีปลาร้าอินเตอร์นะครับวันนี้ผมก็ต้องแซบแล้วครับที่ปากคาดบึงการครับเจอกันครับแล้วก็13มิถุนายนครับไปเจอกันที่บ้านโพนทองนะครับตำบลขี้เหล็กอำเภอปทุมรัตน์จังหวัด101ครับมวยชกกลางวันนะครับ13มิถุนายนครับชายมีมุรีจัดดีเหลือเกินครับมีหมอลำซิ่งหมอลำเรื่องต่อกลอนโอ้คณะดังภาคอีสานไปแสดงให้ชมกันด้วยไม่เคยชกกันมาก่อนแน่นอนครับมวยคู่นี้ครับโด่งดังเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะครับโด่งดังขึ้นมาครับเพชรลูกยอดครับก่อนที่จะหายไปร่วม3ปีไปละครับวันนี้ศึกมวยดีวิถีไทยนี่มวยชกกันสนุกสุดมันเลยนะครับมาถึงคู่ที่4จะเชื่อว่าความมันจะไม่ได้ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการชกหลังคู่เอกก็ตามนะครับเอกยอดสยามแพ้กับม้าศึกเล็กคู่2ยอดปัตตภีบอลอเจระติวเตอร์และคู่แรกชิงทุนการศึกษา 100,000 บาทเพชรนำชัยทอทรงเกียรติชนะน็อกสุภชัยเล็กอบูลพรยกที่4นะครับกรรมการสุนทรศรีบัวลานะครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับอย่าลืมนะครับวันอังคารที่12มิถุนายนนี้ครับศึกรวมพลคน8ริ้วบวกนิติสมุยครับโดยสจ.วิชิตอ่องละออครับแล้วก็คุณนิติเขาสิริวัตรร่วมด้วยช่วยกันจัดรายการดีทีเดียวครับผมเปิดรายการที่อนันตศักดิ์มหาชัยพัฒนานะครับเจอกับก้องโนนทองอบต.โนนทองสิงห์พยัคฆ์พยัคฆ์ลำทองครับกับคมเข้มนิติสมุยแต่ชื่อดีครับคมเข้มนิติสมุยแล้วก็ยอดเหลี่ยมเพชรดร.น็อตมวยไทยกับกฤษเพชรศิษยาชาติพระเดชศึกสก.สุไหงยิมกับน้ำเพชรปอประมุขคู่ค้ำยอดภูผาอบต.นวลทองชิงทุนการศึกษา 200,000 บาทกับ 102,000 นายกเอกอั้งลิ้มแล้วก็ก้าวไกลช.5พยัคฆ์นักชกกำปั้นหนักกับลูกขวัญสจ.ว.8ริ้วแชมป์มวยรอบไทยประกันนะครับแล้วก็คู่เอกของรายการเสือใหญ่ช.5พยัคฆ์กับนิลมังกรอ.สบายแท้111ปอนด์หลับหรือไม่หลับนะครับคู่เอกของรายการน่าติดตามอย่างยิ่งครับรอติดตามนะครับอังคารที่กำลังจะมาถึงเนี่ยครับแต่คู่นี้รอไม่นานนะครับดูว่าสั่งยุทธครับจะใช้ความสดบทความเก่ามวยรุ่นพี่ได้หรือไม่แม้แต่เพชรลูกยอดที่คู่น่าดูเลยนะครับเนี่ยครับเป็นมวยที่อ่อนนอกแข็งในนะครับเพชรลูกยอดดูเนี่ยครับดูคือถ้าเกิดดูสไตล์ผู้ชายก็เป็นผู้ชายหลั่นล้าล่ะครับแล้วก็จะมีรถยามาฮ่ามอบให้ในช่วงสิ้นเดือนด้วยนะครับเดือนละ1คันด้วยกันนะครับจากยามาฮ่าดูฟรีแล้วก็ยังมีของรางวัลรางวัลกลับไปด้วยนะครับมาชมกันนะครับที่บูรีนาแพร่กษานะครับสมุทรปราการใกล้นิดเดียวครับถ้ามาจากฝั่งกรุงเทพก็ลงด่วนด่านศรีนครินทร์นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับ
ข้าซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายอีก2ซ้ายครับ3ซ้ายเข้าเวทีมวยเลยนะครับขยับนะครับแหมผลักออกครับสั่งยุทธกำลังสดกำลังดีขึ้นมาครับซ้ายมาครับทางด้านของเพชรลูกยอดครับแหมได้ยินคุณพิเชษบอกทางครับแกก็เลยซ้ายด้วยเลยฮะศอกขวาครับสั่งยุทธแหมคืนด้วยขวาสั่งยุทธสุมาลีปลาร้าอินเตอร์นี่ค่ายชัดๆนะครับหรือว่าสั่งยุทธยอดธนู MAFของอดีตนักมวยเก่าใช่ครับยอดธนูดาว8ริ้วตอนนี้ก็เป็นผู้สื่อข่าวของมวยสยามภาคอีสานอยู่ครับผมหรือว่าจอน AMA ค่ายเดิมเสียจอนเสียจอนเป็นไงตอนนี้เสียจอนสบายดีครับสบายดีเกรียงไกรวัชเรนสุนทรตอนนี้แกข้ามไปแมพทางสวรรค์เขตบ่อยเหลือเกินไปสบายดีทางนู้นไปสบายดีทางนู้นไปมีลูกมีเต้าทางนู้นหรือเปล่าไม่ทราบบอกว่าพรรคพวกเขาคิดถึงกลับมานะกลับมาอดสับสอครับสั่งยุทธไม่ง่ายเลยครับทางด้านของเพชรลูกยอดครับดึงดึงแล้วรอตวัดขวาครับลูกผักครับลูกดึงขึ้นข้อเข้าคอตั้งแขนซ้ายไล่แขนขวาลงล่างแทงซ้ายฟันศอกขวาอีกโอ้ยอาวุธเยอะครับสั่งยุทธแม่จะเป็นโกอินเตอร์แล้วนะครับต้องไปถึงต่างแดนนั่นแหละครับอาวุธนี่ทันกันทุกอย่างนะครับตอนนี้สอดไม่ได้ไม่สอดนะครับพยายามรวบแบบนี้ไม่ให้ตีกันได้ดีกว่าทีไปครับทีซ้ายหมัดขวาครับสั่งยุทธลองตีขวาครับอันนี้เรียกว่าตีเน็บนะครับตีอัดมาแถวสะโพกเดี๋ยวอาจจะมีลูกยัดไส้ให้เห็นครับกรรมการสุนทรแยกออกมาครับกรรมการสุนทรสีบัวลานี่ก็จะไปทำหน้าที่นะครับในวันเสาร์ที่16มิถุนายนนะครับที่สนามมวยชั่วคราวบ้านหนองแวงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับขยับแม่ไม่มีจังหวะออกไม่ออกครับแม่ไม่ล้มด้วยครับถีบซ้ายไปหมดโยครับพักก่อนครับวันนี้ให้เกียรตินะครับมาชมการแข่งขันชกมวยที่เวทีมวยบลูอารีนานะครับครูไทยทัพอาสาผู้จัดการเรือนจำสว่างแดนดินแล้วก็เปิดค่ายมวยด้วยนะครับให้บรรดาผู้ต้องขังนั้นได้ออกกำลังกายกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะคืนคนดีสู่สังคมครับก็ต้องรู้จักให้ภัยแล้วก็ต้องรู้จักให้โอกาสแล้วครับการให้ไม่มีสิ้นสุดแล้วครับคนไทยด้วยกันอ่ะยกที่3นะครับเดินนะครับเป็นลูกยอดนี่เดินเหมือนเดินนะครับอัดสับศอกซ้ายมาครับสั่งยุทธติดประมาทไม่ได้นะครับเป็นลูกยอดสั่งยุทธเองก็ต้องใช้ความสดแหละครับคือชกกับมวยรุ่นพี่เนี่ยมีความกดดันมันมีอยู่แล้วนะครับต้องใช้ความสดบดเข้าไปครับแข้งซ้ายเจอขวาโต้หมัดขวามาครับทางด้านของเจ้าสั่งยุทธสอดในไม่ได้แล้วนะครับยกนี้ครับสั่งยุทธไม่ยอมให้ทางด้านของพี่ลุยไม่ยอมให้เข้าแล้วเวี่ยงมาครับตีเข่าครับแยกครับแยกเอาละครับสู้กันที่วงในครับใครกล้ามรัดฟัดตีแข็งแรงมากกว่ากันแทงซ้ายครับเพชรลูกยอดเอาศอกแล้วหลับเลยครับโอ้เจอศอกนี้ครับแม่มีสัญญาณเตือนก่อนหน้านี้นี่บ่อยครั้งแล้วนะครับลอยหน้าลอยตาครับทางด้านของเพชรลูกยอดลูกหัวสำโรงครับโอ้สั่งยุทธสุมาลีปลาระอินเตอร์ครับชนะเทสเนี่ยก็น็อกเอาท์ได้นะครับครับดูภาพช้ากันหน่อยครับเนี่ยครับกำลังจะมั่นอกมั่นใจตีเข่าเขาอยู่ดีๆครับเนี่ยครับศอกซ้ายกระแทกเข้ามาครับมีสัญญาณเตือนหลายรอบนะครับเพชรลูกยอดครับเนี่ยครับแต่อาจจะเจ็บไม่เยอะแล้วครับถ้าเกิดเจ็บแล้วจำไปแล้วครับสงสัยจะเจ็บไม่เยอะครับลอยหน้าลอยตาศอกซ้ายมา